มงลงราศีจียอนจะแต่งงานสายฟ้าแลบและมีเหตุการณ์เรื่องคู่แบบปุบปับมงลงราศีจียอนจะแต่งงานสายฟ้าแลบและมีเหตุการณ์เรื่องคู่แบบปุบปับทำเอาจียอนเขินหนักหลุดเมาเรื่องฮั่นบอกเขาขาดหนูไม่ได้รายการจิ้งจกทักช่อง3ช่อง3 5:05 นเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์พากันเที่ยวที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเริ่มจากทดสอบใจเที่ยววัดเขาสนามแจงตำบลสนามแจงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีกับการวัดพลังใจเดินขึ้นบันได607ขั้นสู่ยอดเขา14:15 นตีท้ายครูซูเปอร์สตาร์ราชาลูกทุ่งไมค์พิรมพรกับบทบาทใหม่นักธุรกิจบ้านนามูลค่าร้อยล้านที่สามารถส่งเสียลูกสาวจบนอกทั้ง3สาวแต่ยังติดดินอยู่ง่ายกินง่ายพอเพียงชนิดที่นอนโซฟารับแขกจนชินแทบทุกคืน 16:45 นจิ้งจบทักติดตามราศีที่จะสละโสดสายฟ้าแลบงานนี้มงลงที่ราศีของจียอนที่ช่วงนี้ราหูเข้าและยังมีดาวอังคารเข้ามาอีกดวงพอมาเจอกันจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเรื่องคู่แบบปุบปับทำเอาจียอนเขินหนักมากช่อง7:13:30ฮัลโหลซุปตาสี่นางฟ้ากู้ภัยเกรซพัสิตามะเหมี่ยวพรชดาต่ายสายทานและไข่มุกรุ่งรัตน์ตั้งใจมาเล่าประสบการณ์ดีๆจากการเป็นอาสากู้ภัยอีกหนึ่งบทบาทที่สาวๆตั้งใจทำเพื่อสังคม18:00 นบิตคอยเชฟสุดยอดเชฟหักเหลี่ยมโหดยังคงลุ้นไปกับการประมูลของกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง5คนเชฟตูนเชฟโฟร์เชฟฟางเบลลุงตึงที่จะต้องมาชิงไหวพริบและประมูลสิ่งของต่างๆในการแข่งให้กับคู่ต่อสู้เพื่อเป็นการตัดกำลังซึ่งสิ่งของที่นำมาประมูลในแต่ละโจทย์วันนี้บอกเลยว่าทั้งโหดและเป็นภาระสุดๆช่อง8:13:05ครัวลั่นทุ่งสึกเชฟสถานทุ่งแข่งเดือดกับเมนูหอยหลอดแห่งอัมพวาจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเอชยาโดนโกติขิงหลอกให้กินยอดลิ้นจี่จนเชฟเค้นไม่ไหวจะเคลียร์ช่องโมโน29:11:05มิชชั่นอิมพอสซิเบิลฟอลเอาเรื่องราวสุดระห่ำของสายลับอีธานฮันพร้อมกับสมาชิกทีม IMF เจ้าเก่าเบนจี้ดันลูเทอร์สติ๊กเคลและสมาชิกใหม่อินซ่าฟอสพวกเขาต้องร่วมกันหยุดแผนก่อการร้ายของ2อาชญากรระดับโลกวอล์กเกอร์และโซโลมอนเลนที่ต้องการเอาคืนองค์กรสายลับและเปลี่ยนชะตาคนทั้งโลก13:50 นรวมพลคนเหนือมนุษย์ปี6ตอนที่9เรื่องราวช็อกขึ้นไปอีกขั้นเมื่อมิกต้องจัดการกับความรู้สึกของการเป็นพ่อคนเมื่อเขารู้ว่าลิต้ากำลังตั้งครรภ์ในขณะที่สมาชิกเลเจนด์คนอื่นๆพยายามกอบกู้รายการโปรดของเบราดเมื่อเอเลี่ยนตกลงไปในกองถ่ายพวกเขาต้องชนะการประกวดเพื่อเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงระดับจักรวาล17:30DNA Talk บุคคลต้นแบบพาผู้ชมไปบุกค้นหา DNA แห่งความสำเร็จกับต้นแบบแห่งสุภาพบุรุษคุณกรณรงค์เดชบนเส้นทางความสำเร็จในตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร CEO ของบริษัทไรมอนแลนด์จำกัดมหาชนยักษ์ใหญ่ผู้นำและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี่ของประเทศไทย22:50 นฮีโร่คนแปลกของฉันตอนที่12ความกดดันจู่โจมรอบด้านเมื่อซนซูจองเป็นฝ่ายบอกเลิกคังบกซูเพราะปัญชีวิตทั้งสองเกิดขึ้นเพราะความต้องการแก้แค้นของพวกเขาจนพวกเขามองไม่เห็นเป้าหมายที่แท้จริงทั้งสองยังคงคอยดูแลกันและกันอยู่ห่างๆและแผนต่อไปคือค้นหาครูทุจริตในโรงเรียนเพื่อเอาข้อมูลไปขยายโครงการของโอเซโฮช่อง PPTV 16:00 นถ่ายทอดสดการประกวด Miss Universe Thailand 2022เต็มอิ่ม3รอบใหญ่รับชมสดผ่านทางหน้าจอช่องวัน18:00 น
เดอะวอยซ์ไทยแลนด์คืนจอฉลองปีที่10สุดยิ่งใหญ่จากมือ4โค้ชรวมพลเสียงจริงตัวจริงจากทุกซีซั่นร่วมประชันคำพกาอันเผยไพรวันสู่แพรรี่อาจแปลกตาบ้างแต่ไม่ได้ทำอะไรผิดคำพกาอันเผยไพรวันสู่แพรรี่อาจแปลกตาบ้างแต่ไม่ได้ทำอะไรผิดพูดได้ดีติดตามเสมอชี้สังคมพระรู้กันแจงเป็นบันไดแห่งโอกาสของเด็กยากจนวันที่15กรกฎาคม2565ข่าวจบคนไม่จบวิเคราะห์เจาะลึกถึงพริกถึงขิงจากมุมมองอันภูวนาถและแขกคำพกากับ3วิพากษ์เผ็ดร้อน3ประเด็นฮอตไพรวันสู่แพรรี่เป็นตัวเองผิดตรงไหนสังคมดราม่าอะไรพอกอเต่ากอไก่500ล้านหายวับเปิดงบกลาโหมกับเงินที่เสียไปแพทย์ชนบทกระทุ้งทำไมฟาวิพิราเวียยังขาดแคลนโดยพิธีกรคืออั๋นภูวนาถคุณพลินและคำพกาลัคนาปัญวิชัยสำหรับประเด็นอดีตพระไพรวันนั้นหลังขายของออนไลน์กลายเป็นแพรรี่ดูแลแม่นั้นถือว่าแปลกตาบ้างแต่ไม่ได้ทำอะไรผิดสำหรับแพรรี่นั้นเขามีหลักการที่จะทำชัดเจนมากเขามีคำอธิบายที่ดีเป็นคนมีเหตุมีผลนั่นจึงเป็นสิ่งที่ทำให้อยู่ในผ้าเหลืองต่อไปไม่ค่อยราบรื่นหรือไม่ฮาคำพกาเผยว่าเรารู้สึกประหลาดใจกับสังคมไทยไหมว่าทุกคนรู้วงการโฮโมซิกชวลที่ใหญ่สุดนั้นอยู่ในวงการสงเราจะทำเป็นไม่รู้ได้หรือเพราะเรามีคำเรียกคำล้อพระมากมายตนโตมากในสังคมที่บวกลบในพระเช่นในวัดนี้เรามีพระที่เป็นกระเทยในใจเชียงใหม่มีใส่สบงรัดเป็นเกาะอกเดินที่กาดหลวงเชิดฉายเปิดเผยมากโลกรู้ทุกคนรู้และเราก็ไม่ได้คัดค้านต่อต้านเรื่องเหล่านี้เลยแต่ขณะเดียวกันในโลกคู่ขนานเรามักบอกว่าสิ่งนี้ไม่มีอยู่จริงเราก็ไปวัดก็รู้ว่าพระเป็นกระเทยนับถือพระเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาก็เป็นมีกิจปฏิบัติที่เขาพึงจะมีในฐานะพระและไม่ได้ก่อปัญหาให้ใครก็อยู่กันมาแบบนี้มาโดยตลอดแต่พอพูดเป็นทางการเราก็ไม่ยอมรับกับตัวเองว่าวงการสงฆ์มีเพศที่หลากหลายไม่เข้าใจว่าเราแยกโลกอุดมคติกับโลกที่เป็นความจริงได้อย่างไรมันนำไปสู่ประเด็นอดีตพระไพรวันที่เราแบ่งพระสายวัดป่ากับพระที่มีกิจของสงฆ์เกี่ยวพันกับกิจคนเกิดแก่เจ็บตายในต่างจังหวัดวัดเป็นพื้นที่ประชุมของชาวบ้านเพื่อจัดการเรื่องความขัดแย้งก็ใช้ลานวัดทำกิจกรรมดังนั้นพระสงฆ์สายนี้จึงเกี่ยวพันกับทางโลกเยอะจึงไม่มีใครคาดหวังว่าเคร่งพระธรรมวินัยแต่ต้องไม่ทำผิดกฎหมายหรือทำอะไรจงแจ้งอย่าลืมว่าพระและการบวชเป็นบันไดขั้นหนึ่งของเด็กยากจนอาศัยทรัพยากรของวัดทำให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสได้เรียนหนังสือและเราก็รู้ว่าเด็กเหล่านี้เมื่อเรียนจบเขาอาจเป็นพระต่อหรือสึกไปทำมาหากินจากความรู้ที่เขาเรียนมาแล้วใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเราก็เข้าใจว่ามันมีรูปแบบอย่างนี้ดังนั้นมันมีเด็กชายจำนวนมากที่ไม่ได้เคร่งครัดศีล227ข้อแต่ตอนเป็นพระเขาก็ทำให้มันมีปัญหาน้อยที่สุดเก็บกดทางเพศไว้จนพอสึกก็แสดงตัวออกมาได้ทั้งนี้ต้องยอมรับความจริงตนไม่เคยมีปัญหากับพระที่ละหลวมเพราะเราบวชในความหมายแตกต่างกันบวชเพื่อหลุดพ้นเขาก็บวชเป็นพระป่าดีกว่าแต่เราก็เห็นการซื้อขายตำแหน่งของพระและความขัดแย้งเรื่องเงินทองในวัดอยู่เสมอแถมหน่วยงานที่ตรวจสอบก็ตรวจไม่ได้เพราะมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันเรื่องศาสนามันเป็นเรื่องความเชื่อเราใช้สิ่งนี้นำเสมอไปแม้จะมีคนบอกศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งเหตุผลเราไม่มีปัญหาเรื่องการบวชของคนเลยแต่เราก็รับไม่ได้บางส่วนที่พระใส่สบงเกาะอกผัดแป้งทาลิปสติกอันรับไม่ได้แต่คำพกาบอกว่าก็เรียกว่าลูกสาวแต่อันเชื่อว่าถ้าเป็นพระก็ไม่ควรทำแบบนั้นทางคำพกาบอกว่าเขามาบวชช่วงหนึ่งพอสึกก็จะเป็นอีกแบบก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าเนนเป็นวัยรุ่นเขาก็มีการแสดงออกบ้าง
ประเด็นของแพรรี่นั้นอันมองเขาพูดตรงใจว่าตอนเขาเป็นพระเขาปฏิบัติทุกอย่างตามกฎครบถ้วนเลยเขาเป็นพระจนตัดสินใจว่าจะสึกจึงค่อยๆเรียนรู้สักพักในการแสดงสิ่งที่เขาอยากทำไม่ว่าจะเรียกสื่อเรียกแสงเขาก็ทำได้เพราะมันไม่ผิดกฎอะไรเลยแค่ไม่ถูกใจบางคนเท่านั้นเองหากเขาทำหน้าที่บนภาษีประชาชนจะทำตัวแบบนี้ก็ต้องทำหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างรับผิดชอบตนก็ไม่ถือสาคำพกาเผยว่าเขาเป็นมนุษย์ธรรมดาทั่วไปไม่น่ามีประเด็นขนาดนั้นในการที่เขาใช้ตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าถือว่าสังคมไทยมาไกลมากหากเป็นเมื่อ10ปีก่อนสังคมไทยจะดราม่า กว่านี้ที่ผ่านมาเราไปคาดหวังแล้วเสียใจผิดหวังก่อนไปโยนให้อดีตพระทั้งสองเองซึ่งก็ถือว่าไม่แฟร์กับทั้งคู่เพราะเรายังไม่รู้จักตัวตนเขาในฐานะฆราวาสดีพอคำพกาเผยว่าตอนทั้งสองเป็นพระธรรมเนื้อหาที่กล้าหาญมากในการวิพากษ์วิจารณ์สังคมพระแต่พอเขาไม่ใช่พระมันก็ไม่สนุกและไม่มีการทำลายความแหลมคมภาพจดจำของพระซึ่งตอนนั้นมีผลกระทบแรงมากแต่ต้องเข้าใจว่าต้นทุนของสงฆ์มันสูงสุดท้ายทั้งสองก็อยู่ไม่ได้เพราะสังคมไทยไม่อนุญาตให้พระทำแบบนี้นึกถึงเลดี้กาก้าที่ฉีกกฎทุกอย่างแต่ร้องเพลงดีมากร้องโอเปร่ามันมีความขัดแย้งกันโดยเลือกนำเสนอไปทางนี้พอเขาเปลี่ยนแนวเขาไม่ช็อกโลกแบบเดิมแสงก็พุ่งมาเขาน้อยลงแต่มันก็ไม่แปลกอดีตพระไพรวันเขาอาจแปลกตาไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยสิ่งที่เขาออกมาพูดทุกครั้งเนื้อหาตรงบ้างแรงบ้างหยาบบ้างนิดๆพอให้แสบๆแต่เราก็ได้ความรู้แทรกทุกครั้งจากสิ่งที่เขาพูดซึ่งก็พูดได้ดีทุกครั้งขอให้น้ำพริกขายดิบขายดี